น่าสงสารมากเลยน้องผู้หญิงขับรถไปกำลังจะกลับบ้านแล้วปรากฏชาวบ้านบอกมีกระบะ2คันเหมือนกับแข่งซิ่งกันมาแล้วจังหวะนั้นเสียหลักมาชนกับรถของน้องอายุ16ปีคุณผู้ชมที่บีบหัวใจคือพอแม่มาถึงจุดที่เกิดเหตุคุณแม่ทรุดลงเลยนะคะใจสลายร้องไห้อยู่ข้างศพลูกค่ะคุณผู้ชมคะจุดเกิดเหตุคือถนนปานวถีนะคะใกล้กับวัดท้องคุ้งตำบลคลองด่านเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏชนกันจริงๆคือ3คันเป็นรถพ่วงข้างของน้องปริยากรคันหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงคือเหตุการณ์ในครั้งนี้ตาย2ศพคนนึงอายุ16ก็คือน้องปริยากรอีกคนนึงชื่อว่าธนาอายุ16อีกเหมือนกันโอ้โหแล้วต้นเหตุเขาบอกเป็นรถกระบะขับมาแต่งซิ่งด้วยชาวบ้านเนี่ยพยายามไล่ตามจับตัวแต่กระบะคันนี้ลากศพน้องไปหลายร้อยเมตรนะคะแล้วสุดท้ายจับกุมได้คุณผู้ชมดูสภาพหน้ารถที่มันชนตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปให้ดูภาพเมื่อคืนนี้ก่อนที่โรงพักวิวัฒน์คนขับรถกระบะตู้ทึบเจ้าตัวบอกไม่ได้เมาไม่ได้เมาไม่ได้แข่งกับใครด้วยแล้วเป็นบางช่วงบางตอนที่ได้เจอกับญาติของคนตายคุณผู้ชมก็ยังดูสำนึกอยู่นะแล้วก็ร้องไห้ด้วยก็คุยร้องอย่างนี้คุยกันรู้เรื่องเป่าอย่างเงี้ยไม่เป่าใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงเกมผู้หญิงน้องน้องผู้หญิงใช่ไหมกูมองไม่เห็นจริงจริงแม่เดี๋ยวกูบอกให้เห็นแต่ว่าลูกชื่อลูกลูกสาวชื่ออะไรแม่พี่ไม่ประมาณนั้นแล้วชื่อนางชื่อว่าชื่อไหนผู้ชายเหรอน้องก็คือร้องไห้ก็เสียใจแหละเพราะชนตาย2ศพแต่ตอนตำรวจถามว่าเมาไหมขับเร็วไหมขับไม่เร็วไม่เมาด้วยคุณผู้ชมดูตอนเป่าแอลกอฮอล์ค่ะนี่ขนาดว่ามานั่งสงบสติอารมณ์แล้วนะผลตรวจแอลกอฮอล์คือ190มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ดูนะคะญาติคนตายก็นี่เนี่ยขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยและที่ร้องไห้คือไม่รู้เมาหรือว่ายังไงสุดท้ายแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามว่ามีการแข่งอะไรกันไหมเมื่อคืนนี้ก็ยังร้องไห้อยู่พูดจาไม่รู้เรื่องจนกระทั่งช่วงสายวันนี้สภ.คลองด่านค่ะมีการควบคุมตัวออกมาเห็นบอกได้ประกันตัวด้วยนะคือก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้เรื่องการประกันตัวมันก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ก็มีการแจ้งข้อหาแล้วสอบปากคำแล้วเรียบร้อยให้ประกันตัว 200,000 บาทซึ่งทางพรบรถเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาประกันตัวแล้ววิวัฒน์วันนี้เขาอ้างกับทีมข่าวนะฮะคุณผู้ชมครับไล่เลียงกันแบบนี้วิวัฒน์อ้างบอกว่าเมื่อคืนกำลังเดินทางกลับบ้านเพราะมีการไปดื่มเหล้ากันมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านจริงแต่ไม่ได้ขับแข่งกันขับมาความเร็วเนี่ยประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้แข่งกันมาจังหวะที่การขับรถมาก่อนเนี่ยนะครับใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเป็นสะพานข้ามคลองไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ซาเล้งอยู่ตรงบริเวณทางซ้ายมือก็เลยชนเข้าอย่างจังตกใจแล้วถามว่าแล้วทำไมต้องลากเข้าไป200เมตรจนกระทั่งคนตายเนี่ยคือพ่อแม่เขาช็อกเลยเพราะว่าร่างนี่แหลกเหลววิวัฒน์บอกแบบนี้คือชนแล้วมันเบรกไม่อยู่จริงๆก็เลยถลำไป200เมตรแต่ถ้าขับมาไม่เร็วคุณผู้ชมฮะใช้วิจารณญาณนะครับลองดูก็แล้วกันถ้าขับมา80ถึง100กิโลเมตรชนปั๊บนี่คือเบรกไม่อยู่ต้องลากไปจนถึง200เมตรเลยเหรออ้าวลองฟังคำอ้างของวิวัฒน์ดูฮะที่ผมชนไปอ่ะฝั่งซ้ายเขามันมองไม่ค่อยเห็นครับไม่เห็นว่าเขาขับมาใช่ครับพวกข้างไม่เห็นกระชั้นชิดแล้วรถกระบะที่เหมือนกันมาจริงไม่ได้แข่งมาครับครับเพราะว่าประมาณ80ถึง100ประมาณเนี้ยครับมีดื่มมาบ้างนิดหน่อยครับทั้งคู่เลยใช่ไหมครับแค่ผมครับแต่อีกคนนึงผมไม่ทราบหลังจากเกิดเหตุชนมีการขอโทษเขากราบขอโทษเขาตรงเนี้ยครับใช่แต่เขายังไม่ได้คุยอะไรมากฝากขอโทษครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ตั้งใจเราจะมีการเยียวยารักษาอย่างไรบ้างกับญาติคุณอันนี้ก็เดี๋ยว
ต้องมาตกลงกันอีกทีครับคุณผู้ชมคะไม่ได้ตั้งใจตอนชนอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พอชนแล้วไม่รู้ตัวเลยเหรอเพราะวันนี้เราไปเจอคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณอธิวัฒน์คุณอธิวัฒน์บอกว่าผมเห็นเลยกระบะตู้ทึบคันนี้ซิ่งกันมากับกระบะสีแดงแต่งซิ่งทั้งคู่ลงสะพานมาอย่างเร็วคาดว่าไม่เหยียบเบรกเลยแล้วก็เลยชนกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหลังจากนั้นลากศพไปแล้วเหยียบร่างเขาไปด้วยคุณผู้ชมแล้วจริงๆแล้วคุณอธิวัฒน์ไม่ได้แค่เห็นเหตุการณ์เป็นพลเมืองดีขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่กระบะของวิวัฒน์ขับหนีเจ้าตัวขับรถตามแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยค่ะเสียงปุ๊หนึ่งก่อนแล้วก็เหมือนแบบว่ามีการแบบว่าลากทับกันอะไรประมาณนี้ด้วยแบบว่าปุ๊แล้วก็กุกกักกุกกักอะไรอย่างเงี้ยเขาชนเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนเขายังไม่รู้ว่าน้องก็เสียชีวิตแล้วผมก็ไปรับกลับมาไปรับเขามาดูแล้วพอเขารู้ก็เหมือนเขาก็กลัวกลัวเขาก็กลัวกลัวเขาก็ลุนลนแหละเพราะว่าเสียชีวิตทั้งสองคนเลยอะมีผู้หญิงกับผู้ชายพี่นึกภาพบอกไว้ว่าถึงคนเมาไหมแบบเขาก็คุยแบบพึมพำไปเรื่อยอะพี่ชายผมอะเขาบอกว่าให้เงียบๆไว้นั่งเฉยไม่ต้องอะไรแล้วสิ่งที่คุณอธิวัฒน์บอกนะครับก็มีหลักฐานยืนยันด้วยเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ลองดูนะฮะออกขวาอะไรนี่เมาป่ะเนี่ยไม่ได้เมาพี่เขาไม่มีอะไรท้ายด้วยมีก็ขับมาแรงขนาดนั้นดูอยู่มือออกสรุปว่ายังไงฮะไม่ได้หนีขวาอะไรนี่เมาขับมาไม่เร็วดื่มมานิดหน่อยแต่ภาพคงไม่ต้องย้อนไปเยอะแล้วมันอธิบายพฤติกรรมของวิวัฒน์ก่อนเกิดอุบัติเหตุชัดเจนแล้วเขาบอกว่าล้อรถอ่ะเหยียบศพของน้องเขาไปด้วยเพราะจุดที่ไปเจอศพเนี่ยกระจายกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันลากไปถึง100เมตรแล้ววันนี้กล้องวงจรปิดก็บันทึกวินาทีที่วิวัฒน์ขับรถกันมาแล้วอ้างว่าไม่ได้แข่งมาใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าวิวัฒน์ขับมากับเพื่อนแล้วเพื่อนน่ะขับกระบะสีชมพูตีคู่มาด้วยกันนี่ค่ะคันนี้เลยที่ชาวบ้านเขาบอกขับกันมาเมื่อกี้เนี่ยธนาคือคนตายนะคะที่ขับไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นวิวัฒน์กับเพื่อนวิวัฒน์ก็คือตีคู่กันไปเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ลงจากสะพานตรงนี้และสุดท้ายนี่คือน้องธนาขับพ่วงข้าง2คันนี้ขับไปปุ๊บชนทั้งคู่และถามว่าแข่งกันมั้ยดูภาพเอาก็แล้วกันล่าสุดวันนี้ฟังเสียงเขาแล้วกันนะโอ้โหนี่ค่ะชาวบ้านบอกซิ่งทั้งคู่และดันเป็นเพื่อนกันอีกมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นล่าสุดวันนี้เอาทางฝั่งของน้องผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนะคะที่คุณแม่เขาเนี่ยก้มกอดศพอยู่เมื่อคืนนี้คุณแม่ของน้องปริยากรคุณผู้ชมคุณสุพันธ์นีงานศพเนี่ยจัดที่วัดแจ่มราชศรัทธาธรรมแม่บอกมันทำใจไม่ได้จริงๆค่ะคือคุณแม่บอกนะฮะบอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรมาทดแทนกันได้แม้ว่าเขาจะก้มกราบเท้าแล้วแต่พฤติกรรมเขาภาพกล้องวงจรปิดชนแล้วสิ่งที่เขาทำคือคลิปที่เป็นหลักฐานจากพลเมืองดีมันชัดเจนแล้วเขาพูดเลยนะฮะคุณแม่สุพันธ์นีบอกเลยนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหากับใครตอนนี้ทำงานร้านอาหารหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวส่วนนายเจคนเจ็บก็เป็นแฟนที่เพิ่งคบกันและที่ผ่านมาเขาไม่เคยไปไหนมาไหนตอนดึกเลยนะเป็นเด็กดีแล้วต้องมาตายด้วยฝีมือของคนประมาทแบบนี้เหรอแล้วแม่บอกเลยคือมันอ้างบอกว่าไม่เมาได้ยังไงตอนเจอตอนแรกเมากระวนกระวายพูดจาไม่รู้เรื่องบอกแม่บอกมันขับมา40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เทียบกับกล้องวงจรปิดอ้าวถามใจตัวเองดูจะโกหกไปถึงไหนเละน้องโดนเละขนาดนั้นอ่ะแล้วรถคุณก็เละคุณต้องเหยียบมันเป็นร้อยอ่ะแล้วเมาด้วยหลังเกิดเหตุการณ์ไหมครับเขาได้แค่มาขอโทษแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้หน่อยเพราะเรื่องกฎหมายอะไรยังไงอย่างเงี้ยแม่ให้เดินเรื่องให้เต็มที่ที่สุดอ่ะดู
คุณผู้ชมดูดิลูกเขากลับมาดีๆอีกหนึ่งศพคือน้องธนา16ปีเหมือนกันวันนี้คุณพ่อกมลบอกว่าลูกก็เป็นคนดีนะคะช่วยทำงานแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปทำงานร้านสะดวกซื้อส่งเงินให้ครอบครัวใช้วันที่เกิดเหตุลูกเพิ่งเลิกงานคือบางคนบอกว่าเฮ้ยไปขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรกันตีหนึ่งตีสองลูกทำงานกะดึกเลิกงานตอนตีสองกว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วจะไปส่งเพื่อนเขาก่อนสุดท้ายตายทั้งคู่แล้วจริงๆแล้วอีกไม่กี่เมตรอะค่ะไม่กี่ร้อยเมตรก็กำลังจะกลับถึงบ้านแล้วด้วยมือออกขวารถแต่ไม่แข่งกันมาเพราะกล้องลายทางมันเทียบเขาไปขอดูแล้วแข่งกันมาแล้วช่วงตะพานเนี่ยน่าจะส่งลงมาเลยอ่ะไม่ได้เบรกอ่ะครับเพราะว่าซาเล้งขาดผมเห็นได้ข่าวว่าเมาทั้งคู่นะตาผมตอนไปในเหตุการณ์อ่ะบอกว่าเขาขับมาแค่40เขาจะไปชนคนตายได้ไงตำรวจเขาเลยให้เป่าขึ้นมา190ผมว่าพูดตรงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาต้องการอะไรหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อาฆาตแค้นอะไรหรอกเพราะว่ามันเกิดแล้วลูกผมคืนมาไม่ได้ไงผมว่าวาดไว้ว่าเดี๋ยวงานการเขานิ่งๆแล้วเราอายุเยอะมากจะเก็บตังค์บวชเขาว่ามีลูกชายแค่สองคนแค่นั้นแหละเขาเรียนชั้นไหนแล้วมันเรียนครับออกมาทำงานอ้าวจับได้แล้วนะคะแล้วเขาถามว่าจะรับผิดชอบยังไงเพราะเห็นว่าแข่งกันมาจริงๆ